ต้องการจะแนะนำนะคะจริงๆตอนแรกเนี่ยพี่พอรู้ว่าเป็นผู้ดำเนินรายการอันนี้เนี่ยเคยคิดเหมือนกันว่าจะอีเมลไปถามอาจารย์ธงชัยว่าจะให้แนะนำว่าอะไรแต่ที่อีกทีไม่เอาดีกว่านะคะอยากจะแนะนำอย่างที่ตัวเองคิดนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไปสะกิดอะไรอาจารย์บ้างหรือเปล่านะคะแต่คงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอาจารย์ธงชัยวิพิจกูลนะคะอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีก็ เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงมากของประเทศไทยนะคะในช่วงมัธยมอาจารย์เป็นชาวกรุงเทพนะคะเกิดจบมาจากสวนกุหลาบนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผลิตรุ่นพี่รุ่นน้องที่อาจารย์ก็คงมีทั้งที่น่าภาคภูมิใจและไม่น่าภาคภูมิใจจำนวนมากนะคะและอาจารย์เองเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีบทบาทในช่วง6ตุลาคมอย่างที่ทุกคนก็คงทราบดีนะคะคืออาจารย์เนี่ยเป็นรองนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ติดต้องเป็นผู้ต้องขังในคดีการเมืองเป็นเวลา2ปีนะคะหลังจากเกิดการสังหารหมู่ในวันที่6ตุลาคม2519นะคะมันก็เลยกลายเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลนะคะของอาจารย์ธงชัยมาตลอดนะคะคือตัวดิฉันเองเนี่ยคือตอนที่เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งแรกตอนปริญญาตรีตอนพ.ศ. 2525เนี่ยตอนนั้นก็ได้พอรู้จักอาจารย์ธงแล้วแต่ว่าอาจจะเรียกว่าถ้าโดยนับโดยรุ่นเดียวกันอย่างพวกอาจารย์พวงทองอะไรเนี้ยนะคะอาจารย์พวงทองรุ่นนั้นเนี่ยก็จะสนิทกับอาจารย์ธงมากกว่าคือตัวส่วนตัวเป็นคนบ้าๆบอๆนะคะอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้สนิทกับอาจารย์เท่ามากนักนะคะอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่เวลาดูแล้วจะเป็นคนเศร้าสมัยนั้นมีคนรู้สึกเศร้านะคะเป็นคนเศร้ามากเป็นคนดูเศร้านะเหมือนกับมีความอมทุกข์นะคะซึ่งแบบว่าถ้าเป็นคนที่ชอบนิยายพระเอกนิยายอมทุกข์แบบโกเล้งก็คงจะแบบว่าชื่นชมอาจารย์มากพอดีตัวเองไม่ค่อยชอบพระเอกนิยายโกเล้งอ่ะนะคะพวกอมทุกข์ทั้งหลายที่พิมพ์พวงอะไรนี่ไม่ชอบก็เลยสมัยนั้นเราอาจจะเด็กไปหน่อยเราก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะจะเศร้าอะไรกันแต่พอเราโตขึ้นมาเนี่ยเราก็พอที่จะมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็พอเข้าใจนะคะว่าอาจารย์เขาเศร้าเรื่องอะไรนะคะแต่ในความเศร้าของอาจารย์ก็เป็นเรื่องแปลกที่อาจารย์เนี่ยก็ไม่เคยหนีความเศร้าของตัวเองก็พยายามสะกิดมันขึ้นมาอยู่บ่อยๆนะคะจนก็เลยเอาเพลงนึงมาแต่งให้อาจารย์มาแปลงให้อาจารย์หน่อยนะคะอันนี้เป็นความรู้สึกนะถ้าเกิดว่ายังไงก็ขออภัยอาจารย์ด้วยนะคะในความรู้สึกส่วนตัวที่มีอาจารย์ก็คืออาจารย์ธงชัยเหมือนกับมีความรู้สึกว่าโปรดอย่าถามว่าผมเป็นใครเมื่อในอดีตและโปรดอย่าถามว่าในอดีตผมติดคุกไหนรู้ไว้อย่างเดียวผมจะคิดพูดเขียนเรื่อง6ตุลาและสมบูรณาญาสิทธิราชไทยตลอดไปเจ็บปวดแค่ไหนผมจะศึกษาไปแม้ใจระทมนะคะอาจารย์ธงชัยนะคะจบการศึกษาปริญญาตรีนะคะเกียรตินิยมระดับ1มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ไปจบปริญญาโทเอกเกียรตินิยมที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์นะคะที่ออสเตรเลียแล้วก็ทำวิทยานิพนธ์โด่งดังมากคือเรื่อง Science Mapped สำเนียงอังกฤษไม่ดีนะคะ History of the Geobody of Science แต่พอมาเป็นหนังสือเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็น History of the Geobody of a Nationอาจารย์คิดยังไงถึงคิดว่าไซแอมนี่เป็นแค่อันเนชั่นเป็นแค่อันเนชั่นเป็นแค่ประเทศแค่หนึ่งเท่านั้นเองเหรอคะหนังสือเล่มนี้มันเป็นงานเชิงภูมิศาสตร์การเมืองไม่รู้อธิบายถูกเพราะจริงๆอ่านไม่จบหรอกค่ะอ่านแค่อินโทรดักชั่นนะคะคือพูดถึงการเปลี่ยนผ่านของสยามไปสู่รัฐชาติสมัยใหม่ที่มีซากเดนอดีตตกค้างเป็นสันดอนเต็มไปหมดนะคะอาจารย์ก็เคยเล่าว่านี่ไม่รู้จริงไหมไปอ่านเจอมาเขาบอกอาจารย์ตอนที่จะทำวิทยานิพนธ์เนี่ยไปเสนออะไรก็ถูกรีเจคหมดถูกปฏิเสธหมดเขาบอกว่าไม่ออริจินอลและอาจารย์ก็แบบคิดอะไรไม่ออกอยู่หลายเดือนแล้วนั่งเดี๋ยวดูคริกเก็ตอย่างเดียว นั่งดูคริกเก็ตอยู่หลายเดือนจนกระทั่งกว่าจะคิดหัวข้อ นี้ออกมานะคะก็เป็นงานที่ได้ที่โด่งดังมากนะคะโด่งดังมากแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลเป็นภาษาเกาหลีนะคะแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ได้รับรางวัล Grand Prize of Asia Pacific Book Award นะคะจากสภาการวิจัยเอเชียนะคะแล้วก็เป็นงานที่อาจารย์เบนแอนเดอร์สันในหนังสือชุมชนจินตนากรรมเนี่ยอ้างอิงถึงนะคะแล้วก็เห็นได้ยินว่าจะมีภาษาไทยแปลตามมาไม่รู้จริงไหมนะคะอาจารย์ก็เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลเยอะแยะเลยนะรางวัลเกียรติยศ
สำหรับหนังสือจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจากของประเทศญี่ปุ่นได้รับเลือกเป็นสมาชิกของ American Academy of Arts and Science นะคะแล้วก็ได้รับรางวัลจอห์นไซมอนกุกเกนไฮม์แล้วก็ล่าสุดอาจารย์ได้รับเลือกเป็น President of Association of Asian Studies ในประเทศอเมริกานะคะน่าภูมิใจไหมน่าภูมิใจไหมคือแต่เข้าใจว่าชนชั้นกลางในประเทศไทยคือจะไม่ขอใช้คำว่าสลิ่มนะคะเพราะเดี๋ยวมีคนใช้น้ำตาสลิ่มกันอีกคือชนชั้นกลางในประเทศอาจจะไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่นะคะเพราะคนที่เก่งอย่างนี้เนี่ยก็คือตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกับคุณอภิชาติพงษ์นะคะเช่นเดียวกันคือเป็นสิ่งแปลกปลอมในสังคมไทยนะเป็นสิ่งที่สังคมไทยไม่ต้องการนะคะเราต้องการคนเก่งแบบอื่นประเภทนี้ไม่ต้องการนะคะปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ก็เป็นศาสตราจารย์นะคะเป็นศาสตราจารย์นะคะเป็นโปรเฟสเซอร์นะคะภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยวิสคอนซินนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมาทำวิจัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยสิงคโปร์นะคะตอนนี้นี่คือในหนังสือของอาจารย์เล่มนี้เนี่ยอาจารย์ก็เป็นคนที่สนใจในเรื่องของที่เรียกว่า geo body นะคะการสร้างชาติขึ้นมาจากการทำแผนที่นะคะประเทศไทยเนี่ยเราสร้างรัฐชาติสยามสมัยใหม่เกิดขึ้นมาจากการสร้างสยามรัฐชาติสมัยใหม่ของสยามนี่เกิดขึ้นมาจากการหัดทำแผนที่มันก็เลยทำให้รัฐไทยเนี่ยมองเห็นแต่ดินแดนหรือเปล่าไม่ค่อยเห็นประชาชนที่อยู่ในดินแดนนั้น อาจารย์เองก็วันนี้จะมาบรรยายในหัวข้อว่า เมื่อความจริงวงเล็บและนิยายโดนดำเนินคดีในประเทศไทยยุคกษัตริย์นิยมอันนี้เป็นอาจารย์ส่งหัวข้อมาเองเลยนะคะกษัตริย์นิยมล้นเกินในยุคกษัตริย์นิยมล้นเกินด้วยอ๋อขอโทษค่ะเพิ่งดำเนินรายการจบขาดไปค่ะก็อยากจะถามอาจารย์ว่าถ้าความจริงเนี่ยก็โดนดำเนินคดีและนิยายก็ดำเนินคดีนิยายนี่หมายถึงจินตนาการความจริงเนี่ยคงจะหมายถึงสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเราอาจจะเป็นภาวะวิสัยหรือเปล่าไม่ทราบแต่นิยายที่เป็นจินตนาการก็โดนดำเนินคดีนะคะคือไม่มีทุกอย่างเนี่ยถูกจำขังหมดในประเทศของเราแล้วเนี่ยก็อยากถามอาจารย์ว่าเราจะเหลืออะไรไว้ให้เราอีกบ้างนะคะและสงสัยมีข้อสงสัยส่วนตัวคือทำไมนิยายต้องอยู่ในวงเล็บนะคะแล้วก็ข้อสงสัยประการที่สองก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยมียุคอื่นที่ไม่ใช่กษัตริย์นิยมด้วยหรือนะคะต้องถามอาจารย์เจออาจารย์ตรงใช่ค่ะซีเรียสเข้มงวดหน่อยต้องบอกว่ามีนะฮะแต่ผู้อย่างเข้าใจทั่วๆไปกันแล้วบอกไม่มีเป็นกษัตริย์นิยมตลอดเวลาผมถึงได้ใส่คำว่าล้นเกินเพราะเห็นว่าประเด็นนี้นึงที่จะพูดคือ30กว่าปีมาเนี้ยเราอยู่ในภาวะผิดปกติที่กลายเป็นปกติแม้ไว้ออกเป็นภาษาไทยนี่พักก็อ่านภาษาอังกฤษอีกทีนะ พูดถึงหนังสือนะเพราะหนังสืออยู่ไหนผมไม่ทราบรู้แต่ว่าอยู่ในกระบวนการผลิตอยู่นะครับผมเองเป็นคนทำให้มันช้าเองแต่ว่าสุดท้ายผลักออกมาละไว้คงจะตีพิมพ์น่าจะไม่เกินครึ่งปีหนึ่งเนี่ยแล้วก็ทีนี้ถ้าหากว่าหนึ่งมื้อนี้ต้องพยายามชวนคนดำเนินรายการให้อ่านให้ได้นะลองคิดว่าหนังสือทั้งเล่มเนี่ยมันเป็นเมตาฟอร์คุณอาจจะอยากอ่านมากขึ้นนะโอเควันนี้ที่ผมไม่เคยโดนใครทักนะว่าเป็นคนเศร้าๆเนี่ยแล้วเมื่อกี้ที่อาจจะเป็นอย่างนี้นะผมเรียกผมเป็นคนซีเรียสไปหน่อยงั้นพอฟังจันทร์ชันวิทย์ผมฟังบน YouTube จันทร์ชันวิทย์พูดเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยผมบอกโอ้ตายแล้วผมสู้จันทร์ไม่ได้จันทร์ชันวิทย์สนุกมากทีแรกผมตั้งหัวข้อว่าจะคุยสนุกๆประมาณเดือนกว่ามาละ2เดือนได้ซ้ําไปเหตุการณ์ใน2เดือนที่ผ่านมาผมก็กลับมาอยู่ในภาวะปกติที่ผมเป็นคือผมชักสนุกไม่ออกละยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าหลายคนอยากให้ผมพูดถึงเคสเรื่องอากงเคสถึงเหตุการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยผมตั้งใจแต่แรกแล้วว่าผมจะอยากจะดึงพวกเราออกจากสถานการณ์เฉพาะหน้านะฮะออกนะฮะออกไปให้เห็นประเด็นทางประวัติศาสตร์ทางความคิดประเด็นเกี่ยวเรื่องวัฒนธรรมไทยเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ผมถนัดกว่าเอาก็จริงผมไม่ได้พูดแค่เรื่อง6ตุลานะฮะอาชีพที่ผมทำสอนหนังสือผมสอนประวัติศาสตร์ยุคโบราณก่อนยุคอาณานิคมเซาท์อีสเอเชียแล้วก็เรื่องที่ทำวิจัยที่สิงคโปร์นี่ก็เป็นเรื่อง
ประวัติศาสตร์ความคิดของไทยนี่แหละแต่ว่าสมัยรัชกาลที่5ที่6ไม่ใช่ปัจจุบันนะฮะเพียงแต่ว่ายังแน่นอนความสนใจเรื่อง6ตุลานั้นก็ทิ้งไม่ได้แล้วก็กำลังยังพยายามจะทำหนังสือเรื่อง6ตุลาออกมาชิ้นหนึ่งให้ได้เพราะนั้นเรื่องที่ผมถนัดคือผมอยากจะดึงออกจากเรื่องกับโกงเรื่องเฉพาะหน้าในกลับไปดูเรื่องประวัติศาสตร์ความคิดวัฒนธรรมไทยนะฮะโดยจะอธิบายอภิปรายเนี่ยคู่กับการพูดถึงหนังสือสำคัญเนี่ยสักสองสามเล่มพูดง่ายว่าถ้าหากวันนี้เป็นวิชาการหน่อยก็ถือซะว่าผมอยากจะเข้าใจว่านี่เป็นสิ่งที่บุ๊กรีพับลิกก็ต้องการนะฮะแล้วจะวิชาการมากหรือน้อยอันนี้ก็ตอนแรกที่ผมตั้งใจเนี่ยจะไม่มากคุยสนุกผมสารภาพว่าเตรียมมานะเตรียมถึงเมื่อกี้ประมาณ 2:30 นมันชักจะหนักขึ้นทุกทีคิดไปคิดมาเนี่ยผมคิดถึงโปรเจกต์ว่าผมเขียนหนังสือได้อีกเล่มด้วยซ้ำไปซึ่งมันมากไปแล้วงั้นจนตอนนี้ผมต้องพยายามทำใจอยู่ว่าทำไงถึงจะไม่อ่านเพราะถ้าอ่านนี่ไม่จบแน่นะผมจะโยงให้เห็น เรื่องต่างๆที่ผูกโยงเกี่ยวข้องกับเรื่อง112นะฮะผูกโยงเกี่ยวข้องเพราะอยากจะดึงออกเราออกไปจากเพียงแค่เรื่องไม่ใช่ว่าเรื่องอากงหรือเรื่องคนที่ติดคุกทั้งหลายไม่สำคัญแต่เพราะสำคัญนั่นเองครับผมถึงคิดว่าเราน่าจะรู้จักและเข้าใจเรื่องที่เกินไปกับเพียงเคสทั้งหลายที่เจออยู่ทุกวันนี้ถือเป็นโอกาสที่เราจะต้องพยายามทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยมากไปกับเพียงแค่เรื่องว่าใครส่ง SMS หรือไม่เขียนอะไรพูดอะไรถูกจับแล้วดำเนินคดียังไงนะอันนั้นเป็นสิ่งที่พวกเรารู้ดีมีข้อมูลดีกว่าผมด้วยซ้ำและหลายคนคงพูดเรื่องนี้ผมอยากจะพูดเรื่องนี้ผมคิดว่าหลายคนในสังคมทั่วๆไปในสื่อมวลชนทั้งหลายเนี่ยคงจะผมคาดตัวเองนะว่าอาจไม่ได้พูดหรือพูดถึงไม่มากนักนะหัวข้อในการพูดวันนี้เนี่ยเขาจริงเนี่ยสามารถตั้งหัวข้อเปลี่ยนไปได้อีกหลายแบบแทนที่จะเป็นความจริงในวงเล็บนิยายถูกดำเนินคดีอันนี้เขาจริงเป็นการแปลไทยที่ไม่ดีเท่าไหร่นะผมตั้งหัวข้อมาทีแรกเป็นภาษาอังกฤษมาจากชื่อหนังสือเล่มนี้ Truth on Trial นะฮะ Truth on Trial ดำเนินคดีไม่เชิงมันเหมือนกับอะไรถูกตรวจสอบถูกสอบสวนนะฮะถูกตรวจสอบแล้วผมเติมคำว่านิยายลงไปเดี๋ยวจะเข้าใจเองว่าทำไมนะฮะเพราะว่าผมจะอภิปรายว่าตกลงในสังคมไทยเนี่ย Truth กับความสัจจะหรือความจริงกับนิยายเนี่ยสุดท้ายแล้วเราไม่รู้อะไรเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนมันกลับตลบัดก็ได้รายนี้ไม่ได้มาจากความคิด postmodern เลยเนาะผมก็จะพิปรายว่าอันนี้มาจากความคิดพุทธนะฮะในหัวข้อนี้การพูดวันนี้สามารถเปลี่ยนไปได้หลายแบบผมไม่สงวนลิขสิทธิ์นะฮะจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้เช่น Truth on Trial อีกเล่มหนึ่งคือ1984 1984กับนิยายประวัติศาสตร์ของไทยก็ได้สัจจะหรือ Truth ในวัฒนธรรมไทยก็ได้หรือว่าสังคม1984 1984แบบไทยๆก็ได้แต่ว่าถ้าหากเราตั้งว่าสังคม1984แบบไทยๆเนี่ยแบบไทยๆนี่เรามีคำอธิบายอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่ผมเป็นคนตั้งเป็นคำอธิบายที่บรรดาพวกนิยมเจ้าทั้งหลายเขาเป็นคนตั้งก็คือแบบไทยๆแปลว่าแบบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใช่ไหมฮะเพราะนั้นไทเทิลสุดท้ายที่เมื่อกี้ผมบอกถ้าจะพูดอีกอย่างก็คือ1984มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประเด็นใหญ่ที่คุยกันเนี่ยผมยิ่งคิดไปถึง 2:30 นมันยิ่งมากขึ้นทุกทีผมอ่านให้ฟังก่อนแล้วกันแล้วถ้าผมพูดไม่หมดก็เก็บไว้วันหลังหรือไม่ก็เก็บไปคิดกันเอาเองนะครับ1ผมจะคุยถึงหนังสือ Truth on Trial ของ David Strickfest 2ผมจะคิดเลยว่าจะหนังสือเรื่องนี้โดยผูกเข้ากับเรื่อง Hyper Royalism Hyper Royalism นี่ผมแปลเองว่ากษัตริย์นิยมล้นเกินด้วยเหตุที่เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีมันมีคำอื่นที่ง่ายกว่านั้นแต่ผมตั้งใจใช้คำที่มันลิเกนหน่อยนะฮะเพราะคำอื่นที่ง่ายกว่านั้นเนี่ยฟังแล้วมันอาจจะช็อกเกินไปยกตัวอย่างก็ได้เช่นคำว่าข้างเจ้านะฮะสามผมจะอธิบายสังคมที่ผมเรียกเป็นสังคมแบบ thought control การควบคุมความคิดเป็นคำแปลของคุณรัศมีเผ่าเหลืองทองจากเล่มนี้นะฮะหรือถ้าหากพูดภาษาอังกฤษก็คือเป็น a rule การปกครองการปกครองโดย ideology and thought control การปกครองโดยการใช้อุดมการณ์หรือการฝังหัวและการควบคุมความคิดซึ่งจะนำไปสู่ประเด็นที่4คือเราสามารถเข้าใจสังคมไทยได้เนี่ยในหลายๆแง่โดยผ่านหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็คือหนังสือ1984นี่นะฮะแปลเป็นไทยเรียบร้อยแล้ว1984นะฮะและ5ทรูธแบบไทยๆเนี่ยมีผลต่อความรู้ประวัติศาสตร์และนิยายประวัติศาสตร์ของไทยยังไง
เอาข้อจริงสุดท้ายแล้วผมจะพูดเรื่องนิยายเนี่ยน้อยมากเพราะหลังจากเตรียมไปเตรียมมาเนี่ยผมต้องยอมรับตัวเองว่าผมเตรียมเรื่องนิยายประวัติศาสตร์เนี่ยไม่พองั้นผมจะแค่ฝากประเด็นทิ้งไว้ในสุดท้ายนะแค่นี้ก็มากพอแล้วนะฮะถ้าไหนที่มีตอบคำถามคำตอบอาจจะมีแล้วก็ตอนท้ายๆผมอาจจะมีเลยฝากอีกนิดหน่อยเอาละเริ่มประเด็นแรก5ประเด็นนะฮะถ้าใครจดตามนะฮะประเด็นที่1คือเรื่อง Truth on Trial คือหนังสือเล่มนี้เมื่อความจริงหรือสัจจะโดนดำเนินคดี